มองนี้แค่ทำมาถ่ายรูปก็คุ้มค่านะครับพี่น้องแค่มาถ่ายรูปก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วครับซับพี่หลีครับโอ้โหงามเด้ครับโอ้ยน้อยน้องสวยงามจริงครับนี่คือ BTS เพลินจิตครับ BTS เพลินจิตเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนมาหาย้างเต้ส้มนะครับมาย้างเต้ส้มแถวย่านเพลินจิตนะครับอันนี้เป็นดันเตอร์ครับเป็นด้านล่างของเพลินจิตครับด้านที่เป็นมหาทุนพลาซ่าครับเป็นตึกสีคล้ายสีน้ำตาลนะพี่น้องแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะตั้งเจอที่จะขอพาพี่น้องทุกคนนะครับไปย้างเทส้มที่วันซิตี้เซ็นเตอร์นะครับวันซิตี้เซ็นเตอร์ซึ่งมันก็เป็นแหล่งที่สวยงามเนาะก็เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวเพิ่นก็ชอบมาถ่ายรูปนะครับเพิ่นก็ตกแต่งสวนหย่อมอย่างงดงามครับว้าวลงมาแล้วเฮาก็ย่างมาตากทางเสริมครับซึ่งวันนี้ผมก็เคยมารอบนึงเนาะแต่มาช่วงนั้นเพิ่นก็กำลังก่อสร้างเนาะกำลังปรับปรุงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนมาเบื้องใหม่เนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับวันซิตี้เซ็นเตอร์นะครับพอมาแล้วเฮาก็ยังมาตามทางเสริมครับย่านนี้ชาวต่างชาติเยอะมากครับเต็มนะครับโอ้โหพี่น้องไปนะครับทางเสื่อมนี่หรูหรามากครับด้านบนเป็นแบงค์กรุงศรีครับแบงค์กรุงศรีสูงเลิศฟ้าเลยเนาะอ้อโทนสีเหลืองครับอ
ย่านนี้ตึกสูงรับฟ้าเนาะโอ้โหย่านนี้เจริญมากครับว้าวพี่น้องอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรครับรูปทรงแบบแปลกๆเนาะนี่ครับอันนี้คืออะไรเนาะครับโอ้โหฟ้าพี่น้องไปนะครับสวยงามมากครับชีวิตง่ายได้ทุกวันครับแบงค์กรุงศรีตึกสูงแล้วฟ้าเลยเนาะสวยงามมากครับด้านนี้ทางที่จะไปวันซิตี้เซ็นเตอร์ครับเดี๋ยวฟ้าแล้วก็สิอ๋อมารอบนี้เพิ่นสร้างทางเสริมนะพี่น้องเป็นทางเสริมครับทางเสริมไปวันซิตี้เซ็นเตอร์ครับด้านนี้เป็นด้านหน้าครับนี่ครับด้านซ้ายมือนะครับว้าวโอ้โหพี่น้องงดงามมากครับด้านพุ่นคือตึกวันซิตี้เซ็นเตอร์ครับสูงทั้งหมด61ชั้นครับพี่น้องเป็นอาคารสำนักงานเฮอร์เซาครับว้าวอันนี้ขายเลข0เนาะนี่ครับเป็นขายเลข0ครับโอ้โหพี่น้องไม่ได้ครับอันนี้เป็นไอ้น้ำเนาะเป็นไอ้น้ำครับงามเด้ครับตรงนี้นักท่องเที่ยวมันชอบมากนะครับชอบมาถ่ายรูปนะครับด้านที่เป็นสวนย่อมครับมุมนี้นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปมากครับทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับว้าวขึ้นมาก็เต็มนะครับโอ้โหได้พี่น้องกันนะครับคนมาถ่ายรูปเยอะมากครับด้านนี้ขายก้อนหินเนาะเป็นสีเงินครับพี่น้องนี่ครับเป็นสีเงินงดงามจริงครับโอ้โหสาวมาถ่ายรูปครับด้านขวามือเป็นร้านกาแฟอาราบิก้าครับเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟครับร้านกาแฟชื่อดังครับพี่น้องนี่ครับ
ด้านนี้เป็นทางเขาเอาเดี๋ยวมาแล้วก็ต้องเข้ามาซ่อมเนาะพี่น้องนี่ครับด้านนี้เป็นโอปองแปงครับว้าวสวยมากครับเป็นโอปองแปงรอ308ครับโอ้ยน้องสวยงามจริงครับบ่อนั้นไม่เคยเข้ามานะครับนี่ครับวันซิตี้เซ็นเตอร์ครับแอร์เย็นเจี๊ยบพี่น้องนี่ครับวันซิตี้เซ็นเตอร์ครับสวยงามมากครับโอ้โหอาคารสำนักงานให้เช่าครับสวยงามจริงครับหรูหรามากครับพี่น้องนะครับร้านนี้แกเป็นร้านขนมครับโอ้โหสวยงามมากครับต่อไปจะขอพาพี่น้องขึ้นไปชั้น2นะครับไปชมสวนหย่อมชั้น2ครับทางขึ้นชั้น2ครับพี่น้องทางขึ้นสวนหย่อมครับ Secret Garden ครับโอ้โหพี่น้องงดงามมากครับตึกสูงแล้วฟ้าเลยครับด้านนี้เป็นสวนหย่อมครับตรงนี้นักท่องเที่ยวชอบมากนะครับทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาตินะครับชอบมาถ่ายรูปมากครับขึ้นมาแล้วครับว้าวมุมนี้สวยงามมากครับพี่น้องนี่ครับแบงกุ้งสีครับใหญ่โตมากพี่น้องเอ้ยคนนะครับสูงระดับฟ้าเลยเนาะโอ้โหสุดจะบรรยายครับนี่คือวันซิตี้เซ็นเตอร์ครับพี่น้องสูง61ชั้นครับปอดสูงมากครับเป็นตึกออทนสีดำเนาะสวยงามจริงครับมองนี้แค่ทำมาถ่ายรูปกับคุ้มค่านะครับพี่น้องเอ้ยแค่มาถ่ายรูปก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วครับซับอีหลีครับ
โอ้โหงามดีครับโอ้ยน้อยน้องสวยงามจริงครับว้าวเป็นสวนหย่อมเพิ่นก็ตกแต่งอย่างงดงามเนาะนี่ครับโอ้โหเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่ในย่านหรูครับย่านหรูย่านดังครับของกรุงเทพมหานครครับเพลินจิตครับงามดีครับพี่น้องเอ้ยสุดจะบรรยายครับก็ต้องขอเชิญนะครับขอเชิญให้มาเทศน์ชมนะครับโอ้โหสุดๆมากครับพี่น้องมุมนี้งดงามมากครับมุมนี้ก็เหมาะแก่การมาถ่ายรูปนะครับโอ้โหว้าว เป็นสวนหย่อมสูงมากครับก็มีพี่น้อง FC ชาวกทม.เพิ่นเข้ามาบอกว่าพื้นที่แถวนี้นะครับวาละหลายล้านนะครับพี่น้องว่าหนึ่งเพิ่นก็คิดหลายล้านนะครับก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายแบบไหนพี่น้องเอ้ยก็ต้องขอเชิญนะครับขอเชิญให้มาเทศน์ชมนะครับยิ่งค่ำยิ่งงดงามครับพี่น้องลมลื่นมากครับผมว่าถ้าเพื่อพาแฟนมาถ่ายรูปนะตรงนี้จะโรแมนติกมากครับพี่น้องนี่ครับบางคนก็มากระมูเนาะพี่น้องสวยงามจริงครับThank you.
ซับเด้พี่น้องเอ้ยวันซิตี้เซ็นเตอร์ครับคลิปนี้ผมก็ตั้งใจที่จะขอป้าพี่น้องมาหาส้มคำงามนะครับตรงนี้ร่มรื่นมากครับด้านซ้ายด้านขวาครับลึกสูงระฟ้าเนาะตรงนี้นักท่องเที่ยวชอบมากนะครับทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับเพิ่นก็ชอบมาถ่ายรูปนะครับพี่น้องนี่ครับด้านที่ก็เป็นนักท่องเที่ยวครับตัวผมก็ต้องขอเซอร์นะครับทั้ง FC คนไทยทั้งคนลาวนะครับถ้าเผื่อว่างก็ขอเซอร์ที่มาเทส้มนะครับขอเจอแฟนมากนะครับมาหาถ่ายรูปนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเด้อครับเพอร์ซับเจอซับใจครับขอฝากด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสบายดีเด้อสวัสดีครับ